เพราะฉะนั้นสังเกตนิดนึงว่าความแตกต่างระหว่าง derived กับ base class ก็คือ derived class มันก็จะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าถูกไหมเฉพาะเจาะจงมากกว่าแต่ว่า base class จะมีความทั่วไปมากกว่าเช่น animal มีความทั่วไปหมายถึงสัตว์ได้ทุกประเภทเลยแต่ dog เนี่ยก็ต้องหมายถึงสัตว์ที่เป็นสุนัขเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายถึงแมวหรือสิงโตนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็น base class ต้องมีความทั่วไปมากกว่านะคะเพราะฉะนั้น base class นะคะจะมีความทั่วไปหรือ general หรือ generalization นะคะตรงนี้เป็นคำที่คล้ายๆกัน generalization นะคะมีความทั่วไปมีความ generalization นะคะส่วนถ้าเกิดเป็น derived class นะ derived class เดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้เลยละกันเนี่ย derived class นะคะ derived class มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าbase class นะเจาะจงในที่นี้ก็คือมีความแบบ specific นะคะหรือว่า specialized specialization คราวนี้สังเกตว่าใน derived class เราสามารถที่จะ redefine member function ได้จริงๆมันทำได้มากกว่านี้นะเราอาจจะบอกว่า derived classนะคะสามารถมันเพิ่มตัวแปรเป็นของตัวเองก็ได้นะนะอย่างเช่นอย่างแมวอย่างนี้แมวมัน make furball ได้ถูกปะอาจจะต้องมีแบบขนาด furball แต่ละตัว make furball ได้ขนาดต่างกันเราอาจจะมีตัวแปรแบบ furball size อยู่ในคลาสแมวก็ได้แต่ว่าไม่มีในคลาส animal นะคะเพราะว่าพอเป็น sub class มันต้องมีความทั่วไปมากกว่ามันก็จะมีตัวแปรที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าได้เพิ่มตัวแปรที่เฉพาะสำหรับ derived class นั้นๆได้นะคะหรือตะกี้เราก็เห็นแล้วเราสามารถที่จะเพิ่ม member function นะคะที่เฉพาะเจาะจงได้เช่นตะกี้ function make furball อ่ะที่เราสร้างขึ้นมาสร้าง member function ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ derive นั้นๆได้นะคะนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะ redefine member function ของ base class ได้นะคะมีคอนเซปต์หนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเรียนกันคราวหน้านะคะก็คือเราสามารถที่จะ override member function ของ base class ได้นะเดี๋ยวเราจะเรียนคำศัพท์ว่า override คืออะไรแต่เราเห็นการ redefine แล้วถูกไหมการ redefine ก็คืออย่างตรงนี้ก็คือลูกมีการ implement function ที่มีชื่อเหมือนของ class แม่ parameter เดียวกันของ class แม่ได้การที่เรา redefine function ก็จะทำให้เวลาที่เราเรียกใช้ make noise จาก dog อะค่ะมันก็จะเอา make noise จาก dog ไม่เอา make noise จาก animal ถูกไหมแต่ตอนที่เราเรียก get happiness นะมันเราเอา happiness จากของ animal มาใช้ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้น derived class สามารถที่จะเพิ่มตัวแปรเพิ่ม function redefine มันก็ override ได้